สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ปลายนานะคะวันนี้ก็ขี้เหล็กต้นนี้ค่ะกำลังงามมากๆยอดนี่เห็นปะกำลังแตกยอดอ่อนตรึมเลยค่ะวันนี้แม่เราก็เลยจะมาเก็บยอดขี้เหล็กนะคะแล้วเราก็จะเอายอดขี้เหล็กเนี่ยไปทำสูตรไล่แมลงกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหนค่ะขอบอกว่าสูตรนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเราขอเก็บขี้เหล็กก่อนนะคะและสูตรที่เราจะใช้กำจัดเพลี้ยวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะอันนี้ช่วงนี้ใบขี้เหล็กยอดขี้เหล็กกำลังเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เด็ดมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำสูตรจัดการมดเพลี้ยแมลงต่างๆค่ะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้เราใดๆทั้งสิ้นค่ะสามารถใช้ได้เยอะๆนะคะทุกวันได้เลยค่ะเราจะเอาขี้เหล็กเนี่ยเอามาตำนะคะถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องปั่นก็ปั่นนะคะแต่ว่าเครื่องปั่นดาวไม่ได้รับอนุญาตให้เอามาใช้ในการนี้ค่ะเราก็ใช้นี่ค่ะใช้แรงค่ะตำค่ะละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตำเอ้ยเราก็จะเอาใส่เนี่ยค่ะใส่ถ้วยใส่ถาดนะคะนี่ใส่กะละมังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำแค่พอท่วมนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะฝันขยำขยำบ้านเราเรียกฝันก็จะขยำขยำค่ะเพื่อให้น้ำเนี่ยน้ำจากขี้เหล็กนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะน้ำมันก็จะเขียวๆพอเราขยำจนน้ำมันเขียวนะคะน้ำจากขี้เหล็กที่เราตำเนี่ยมันออกมาหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปกรองค่ะเราก็จะทำการกรองนะคะโอ้ยผ้าหลุดไปผ้าร่วงกรองเอาแต่น้ำเพื่อที่เราจะเอาน้ำตัวนี้ไปสำหรับฉีดพ่นค่ะก็จะได้น้ำสีแบบนี้เลยนะคะเขียวๆแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เก็บไว้ในขวดนะคะตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอามาใช้ได้ตลอดค่ะโดยการเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าไม่อยากให้เสียก็ถ้าใช้ไม่หมดก็แช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวมาดูการใช้กันค่ะส่วนตัวกากที่เหลือนี่นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะเอาไปไว้เอาไปโรยใต้ต้นไม้ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยป้องกันมดแมลงในดินด้วยค่ะเนี่ยและสำหรับการใช้นะคะเราจะใช้แบบว่าเข้มข้นเลยค่ะคือน้ำประมาณครึ่งลิตรนะคะเราจะใช้5ช้อนโต๊ะเลยค่ะถ้าในช่วงที่เพลี้ยแมลงระบาดนะคะก็คือกินต้นไม้ของเราแล้วเนี่ยเราใช้เข้มๆได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวต้นไม้เราจะใบร่วงเหี่ยวเหลืองเฉานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เพื่อป้องกันนะคะส่วนมากที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เพื่อป้องกันค่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะเดี๋ยวขอหมุนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะฉีดเป็นชวนชมนะคะเพราะว่าชวนชมเวลาใกล้ออกดอกเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยไอ้เวลางามๆอ่ะพวกหนอนหนอนผีเสื้อนะคะจะชอบมากินมากๆเลยค่ะฉีดไปเลยอันนี้ก็เป็นพริกนะคะฉีดเลยค่ะสูตรนี้สามารถฉีดได้ตลอดนะคะฉีดเช้าเก็บกินเย็นฉีดเย็นเก็บกินเช้าได้เลยนะคะดูพริกเดานะ
ออกตลอดแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะไม่มีเพลี้ยแมลงเลยนะอันนี้ก็เป็นพริกม่วงค่ะเพราะว่าใบเขาเยอะนะคะค่อยจะมีเพลี้ยแป้งมาอยู่ประจำเลยค่ะแล้วก็ค่อยจะมีมดด้วยนะคะอันนี้เราก็จะฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะและนี่ก็เป็นแพงพวยค่ะใบโกรนประจำเลยนะคะเพราะว่าหนอนที่เสื้อดิชอบมากๆค่ะฉีดป้องกันไว้เลยแบบนี้นะคะจะเห็นว่าดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะใบจะสวยงามค่ะช่วงนี้ก็คือไม่มีหนอนอะไรมากินเลยนะคะนี่อย่างชวนชมนะคะตามจริงเนี่ยหนอนแก้วนี่ชอบมากๆเลยค่ะเราฉีดป้องกันไว้ตลอดเลยนะคะก็ไม่มีหนอนมากินเลยตอนนี้กำลังออกดอกแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะกับวิธีนี้ปลอดภัยมากๆเลยค่ะต้นไม้ไม่มีใบเหี่ยวใบเฉาใบร่วงแน่นอนนะคะก็ลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ